สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากกันต่อล่าสุดยังคงปะทะเดือดระหว่างทหารเมียนมากับกะเหรี่ยง KNU ทำให้กระสุนถูกยิงตกฝั่งไทย7นัดด้านทหารไทยยิงเตือนด้วยกระสุนควัน5นัดพร้อมขู่ตอบโต้หากมีกระสุนตกฝั่งไทยอีกเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวันที่19ธันวาคม2564ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากได้รายงานสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดตากโดยระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาได้เกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง KNU บริเวณบ้านแม่ทอดตาเลทางทิศใต้ของจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงห่างจากชายแดนลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาประมาณ500เมตรซึ่งจากการปะทะดังกล่าวส่งผลให้มีกระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบฝ่ายจำนวน7นัดตกลงบริเวณริมแม่น้ำเมยของฝั่งไทยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยในพื้นที่และในเวลา18นาฬิกาการปะทะได้ยุติลงพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์การปะทะกันและมีกระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบฝ่ายจำนวน7นัดตกลงบริเวณริมน้ำเมยของฝั่งไทยกองกำลังนเรศวรได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ทำการยิงเตือนด้วยกระสุนควันจำนวน5นัดตามห่วงเวลาที่กระสุนไม่ทราบชนิดไม่ทราบฝ่ายข้ามมาตกยังฝั่งไทยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กำลังทั้ง2ฝ่ายทราบพร้อมได้ทำการประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBCเพื่อให้ฝ่ายเมียนมาระมัดระวังเรื่องการใช้อาวุธโดยทางฝั่งไทยพร้อมตอบโต้หากมีกระสุนตกฝั่งไทยด้านสำนักข่าวเดอะบางกอกไทมส์รายงานว่าการปะทะกันระหว่างฝ่ายเมียนมากับกะเหรี่ยง KNU เสียงปืนได้ยินมาถึงฝั่งไทยส่วนผู้หนีภัยก่อนหน้านี้สมัครใจเดินทางกลับไปเมียนมากว่า600คนแต่เมื่อมีเสียงปืนการสู้รบปะทะหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งทำให้ผู้อพยพหนีภัยสงครามกลับเข้ามาฝั่งไทยเพิ่มมากขึ้นกลับกลายเป็นปัญหาที่ไทยแก้ไม่ตกสำหรับความขัดแย้งในเมียนมาที่นอกจากต้องรับผู้อพยพที่ทะลักเข้ามาแล้วต้องมารองรับกระสุนจากการสู้รบจนอาจกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนไทยอีกสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของไทยทำได้ตอนนี้และทำมาตลอดคือยิงกระสุนควันเตือนและขู่ตอบโต้และหลังจากนั้นก็เงียบหายไปและกลับมาก่อเหตุซ้ำๆอีกอย่างที่ผ่านๆมาครับ